สวัสดีชาวเกมเมอร์ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลากระโดดอีกแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนผมนะว่าคลิปนี้ในเป็นคลิปแรกครับในเดือนมกราคมปี2020นะเอก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังแล้วกันซึ่งแน่นอนผมนะว่ารู้สึกเสียดายครับที่ไม่ได้เปิดตู้กระชาของไฮนิวนะลืมไปไงแต่ว่าช่วงนี้ก็มีตู้กระชาตู้ใหม่เข้ามาเหมือนกันผมแต่ว่าจะเป็นตู้อะไรนั้นก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเราก็ไปพบกับข่าวให้น่าสนใจกันก่อนครับผมไปสำหรับคนที่ต้องการสายฟ้าผมนะฟังทางนี้กลุ่มทรงสายฟ้าครับของกลุ่ม G กรุ๊ปเนี่ยเขาเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมนะแต่ว่าอยู่ในจำกัดนะผมเพียงแค่คุณมีเงื่อนไขก็คือเป็นผู้เล่นที่จริงจังนะแล้วก็มีแรงสูงกว่าเลเวล50ครับผมที่สำคัญก็คือคุณจะต้องไม่สังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับแล้วก็ไม่ก่อความวุ่นวายหรือความแตกแยกภายในกลุ่มนั่นเองถ้าใครสนใจผมนะก็แอดไลน์เข้าไปครับผมQR Codeอยู่ตรงนี้แล้วแอดไลน์เข้าไปแล้วก็ทักไปว่าติดต่อเข้ากลุ่มครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็จะมีสายค้าหมุนอย่างต่อเนื่องไงสบายผมนะก็เล่นได้นานขึ้นนั่นเองเอาละครับผมนะก่อนที่เราจะไปเรื่องของตุ๊กชาเนี่ยเราต้องแวะของอีเวนต์ในช่วงนี้ก่อนซึ่งช่วงนี้ผมนะก็จะเป็นอีเวนต์จัดอันดับผม New Year Special 2020นะแล้วก็ในอีเวนต์นี้เนี่ยเราสามารถหามือสุดได้2ตัวผมทั้งระดับปกติแล้วก็ระดับยากนะก็คือมันจะเป็นตัวของ Force Impulse ผมนะเนี่ยจำผิด Force Impulse กันดั้มผมนะพร้อมกับตัวของ Double O กันดั้มเองซึ่งคนที่เป็นนักสะสมเนี่ยได้ชอบผมนะแต่ว่าถ้าจะเอามาใช้จริงเนี่ยต้องพิจารณาหน่อยเพราะเขาเลือกมันไม่ถึง 20,000 ไงประมาณนั้นเลยสำหรับรางวัลอันดับพวกผมนะก็คือหากคุณมีอันดับที่1ถึง10นะมันจะได้ของเยอะแยะแล้วผมนะก็มีตั้งแต่ตัวกาชาสีดาวผมนะพิมพ์เขียวเนี่ยประสงค์มีกล่องทองกับกล่องเงินผมนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์นะเป็นการ์ดนะผมเนี่ยนีเยอร์สเปเชียลผมถือว่าไม่ธรรมดาผมนะซึ่งหากคุณต้องการนีเยอร์สเปเชียลเนี่ยมันต้องไม่เกินอันดับที่1ล็อตผมนะแต่หากว่าถ้าเราเกินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกล่องทองแดงแทนผมนะซึ่งแต่ละกล่องมีอะไรก็อย่างที่เห็นที่โชว์ตอนนี้ผมนะกล่องทองก็จะมีเรื่องของเพชรนะผมแต่ว่าถ้าเป็นกล่องซิลเวอร์เนี่ยก็จะไม่มีนะแล้วก็ถ้าเป็นกล่องทองแดงก็ไม่มีเหมือนกันครับผมประมาณนั้นเลยเรามาส่องดูที่รางวัลรวมกันบ้างครับผมนะก็เป็นรางวัลเต็มอีเวนต์รวมเนี่ยก็ในนี้นี่น่าจะเป็นจุดน่าสนใจนะครับมันจะมีถังเลจี้ของสไตโนสผมนะสกายเวิร์คคิลันนั่นเองแล้วก็มีตัวของอเล็กก็ผมนะที่หุ้มเกาะมาอย่างดีซึ่งในนี้ก็มีเหรียญตายนะแล้วก็ที่เป็นแบบสเปเชียลหน่อยก็คือมันจะมีโคโบนกันนับเอกวันฟูคอสย้อมแนวที่เป็นถังเลจี้ผมถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมส่วนรางวัลในการเก็บสะสมแต้มเนี่ยสูงสุดเนี่ยคงจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ เดี๋ยวผมขอดูก่อนโอ้โหประมาณ1ล้านผมนะถือว่าไม่ธรรมดาแหละสำหรับเล่นนี้ผมนะก็คือก็น่าจะใช้สายฟ้าค่อนข้างเยอะนะประมาณ 8,000 9,000 นู่นน่ะน่าจะถึงผมโอเคแต่หากคนที่ไม่ไหวเนี่ยก็ไม่ต้องฝืนนะครับเอาเท่าที่เราสบายใจแล้วกันประมาณนั้นเลยสู้ๆโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ให้แลกแต้มของอีเวนต์ผมนะหรือก็คือร้านค้าอีเวนต์นั่นเองซึ่งในนี้ผมนะหน้าแรกเลยเราเจอเรื่องของเพชรผมที่น่าสนใจแล้วก็คุณจะเห็นว่ามันจะมีรหัสปลดล็อกของผมของยูนิต3ตัวนะที่น่าจะเป็นตัวเต็ดนั่นแหละมันจะมีราคาประมาณ 750,000 ผมค่อนข้างรุนแรงหน่อยแต่ว่าถ้าตั้งใจก็อาจจะได้นะผมก็อาจจะไงแล้วก็ยังมีพิมพ์เขียวในประสงค์ผมนะน่าสนใจนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของไอ้ตัวอย่างอื่นนะผมนะคือแทบจะไม่มีอะไรผมแล้วก็มีนักบินนะมีหลายตัวแล้วกันซึ่งถ้าใครไม่มีตัวไหนเนี่ยก็สามารถจะมาซื้อได้ผมนะสุดท้ายเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องของฮาโลนั่นเองข้อสังเกตฮาโลให้ดีผมมันจะมีดาวเข้ากันก็จริงผมนะอย่างตรงนี้ครับมี5ดาวครับราคา 2,000 แต้มนะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อด้านหลังเนี่ยมันจะเป็น5ดาวกันแต่ราคา 20,000 แต้มถือว่าค่อนข้างแรงนะจ๊ะโอเคผมนะหลังจากที่เราเลิกเรื่องของกิจกรรมมานานเนี่ยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตุ๊กชาสักทีผมมันเป็นตุ๊กชาแบบซุปเปอร์วอลนะก็คือซุปเปอร์วอลกาชานั่นแหละก็หลังจากที่ช่วงนี้ก็ผ่านมาหลายตู้ผมตั้งแต่สกายเวิร์คิระนะผมก็มันจะแถมให้ไม่ตายอีกใหม่ด้วยผมนะแล้วก็ตัวของอเล็กคุ้มเกาะนะประมาณนั้นซึ่งจริงๆนี่มันก็แปลกใหม่เหมือนกันเพราะว่าปกติลายกันเนอร์วอลเนี่ยเขาจะไม่มีตู้ให้แค่ตู้2ตู้ประมาณนี้ผมนะจริงๆมันต้องมีขั้นอีกหลายตู้อย่างเซตอัพอะไรเนี่ยแต่ว่าการตลาดยังไม่มาไงประมาณนั้นผมนะโอเคซึ่งในนี้ผมนะก็จะมีเรื่องของโคโบนผมที่อัพพามาตายใหม่เข้ามา
มันน่าจะเป็นเรื่องของเคาน์เตอร์ผมนะที่ไม่ธรรมดาไงเออก็คือโดนตีปุ๊บแล้วก็เคาน์เตอร์อีก 65% ผมอื้อคือเขาต่อยมาแล้วก็ต่อยสวนผมนะแตกแน่นอนประมาณนั้นคือถ้ามันแตกก็ดีผมนะกลัวว่าไฮนิวมันจะเล่นงานซะก่อนแล้วก็เรามีตั๋วกระชาประมาณที่คัดมาผมนะก็คือเหลือเท่านี้แหละก็คืออยากให้เป็นสีดาวเน้นๆไงประมาณนั้นโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของเพชรผมนะก็ตอนนี้เรามีเพชรประมาณ200แต้มใช่ไหมเราก็จะเปิด1ทีแหละโชว์ดวงไป โอเคก็น่าเสียดายผมนะจริงๆนี่ผมอยากจะเปิดตู้ของ VK มากกว่านะเพราะว่า VK เนี่ยมันมีการต่อสู้พิ้วๆไงเออไม่เชื่อใช่ไหมโอเคจัดไปทีเซอร์1ทีมาแต่เวลาเอาจริงแล้วเข้าสู่เลนสเปดบวกเฮ้ยใบพลังปาหอกมาหนึ่งทีเออเสียบแทงไม่ยั้งเออกระโดดท่ารับเออไลนิ่งโบจิ้มทะลุอกฮิตเอ็นเรียบร้อยแตกหนึ่งโอเคผมนะดูทีซื้อไปแล้วก็จัดที่เพิ่มไปหนึ่งทีโอ้โหผมบอกเลยครับว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเกมมันบอกว่ามีโอกาส4ดาวไงโอกาสจัดไปมาแน่นอนนะ4ดาวแต่ขอให้ตรงปกแล้วกันมาวัยรุ่นผมว่าผมน่าจะเป็นราชาโจรสลัดนะเออครั้งก่อนผมก็ได้ของโคโบนนะครั้งนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันแหละมาดูสิจะมาหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ฮะโอเคผมนะตัวแรกก็ผมอมิด้าผมนะไอ้คุณเลนเคโรดิมกันดั้มของผมแล้วก็กันดั้มนะเออลาก้อนกันดั้มของผมนะอุ้ยซีรีส์กันดั้มนี่มาอื้อเลยมาแล้วโกจี้เอ้ยไกด์ของผมนะเออของกาเลโอไงบิ๊กของผมรีเซลก็มารีเซลนี่เท่มากผมชอบมากดับเบิ้ลรีเซลผมนะเออคูปของผมยักษ์สีน้ำเงินแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของดับเบิ้ลเซต้าผมนะก็ไม่ธรรมดาแหละพร้อมกับท่าไม่ตายไฮเปอร์บีมเซเบอร์คือจริงๆนี่ผมก็หวังเรื่องของหมัดเคาน์เตอร์แบบเป็นฟันแนลไงแต่ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้ตัวใหม่มา1ตัวโอเคเหลือไว้สักน้อยแล้วกันนะผมนะกลัวว่าจะมีสินค้าใหม่เข้ามาแล้วก็ตลบหลังเราไง โอเคมาจัดตัวกระชาเอาไว้ปลอบใจตัวเองแล้วกันผมนะเริ่มจากการ์ดสีชมพูผมเป็นการ์ดยูนิตสีดาวขึ้นไปก็คือไม่ได้สีดาวแล้วนะเออรุ่นให้เสียเวลาทำไมตัวไหนก็ได้ที่ไม่ซ้ำผมสกิปไปเอ้ยย่ากันดั้มนาราเลผมตัวนี้ไม่ธรรมดานะคือมันสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยหลับได้ไงมา2ใบนะจ๊ะอุ้ยจัดไปอีกทีนึงเอ้ยย่าใช้นิ่งกันดั้มผมธรรมดานะไม่ใช่ไฮเปอร์โหมดใบสุดท้ายแล้วนะครับสกีเฮ้อเออกันดั้มฮารุเตะผมนะจริงๆมันน่าจะควรเอาไปรีเมคมาหน่อยนะครับผมมาสุดท้ายผมนะเป็นการ์ดสีดำตัดการ์ดสีทองผมเป็นการ์ดที่ได้ยูนิต11ดาว11ดาวแหละ11ตัวขึ้นไปผมนะแต่ว่ามีโอกาสได้สีดาวแล้วก็มีโอกาสเกลือเช่นกันจัดไปโอ้โหสีดาวผมไม่ธรรมดานะโชว์ดวงช่วงนี้จัดไปไปรุ่นคือจริงๆการ์ดนี้เนี่ยมันได้สีดาวจริงนะแต่ว่ามันจะไม่มียูนิตที่เป็นตัวละครติดข้างในจัดไปอย่างน้อยก็พิมพ์เขียวละโอ้โหใบแรกก็สีดาวแล้วผมนะสองดาวก็มาหนึ่งดาวก็มาผมสามดาวนี่มันโผล่มาเลยนะแล้วก็สีดาวน่าจะสองตัวนี่ตัวแรกผมนะกับสัตยาผมนะรอลุ้นแบบย้อมแมวแล้วกันคือมันน่าจะมานะครับผมเดี๋ยวเกล้าซูรุผมนะแล้วก็กระนั่มโรสผมเจกันครับสุดหล่อของเราดับเบิ้ลเจกันนะผมนะไม่ธรรมดาจริงๆเลยโกจีก็มาผมนะโอ้โหโซโลแอชโซโลธรรมดานะชาซีกุ๊กก็ผมนะแล้วก็ดิกนะครับตัวนี้จิมไม่ใช่ดิกสกรรมมากระนั้นแมสเตอร์ผมนะสุดท้ายก็เป็นเกล่าเจล่าผมนะเกเบล่าเทล่าผมโอเคก็ถือว่าพิมพ์เขียวไปโอเคผมนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดรับแรกของรางวัลผมซึ่งช่วงนี้นี่ก็จะมีเรื่องของกิจกรรมนะก็คืออันแรกก็คือเอาเพชรไปละลายเป็นเซเลน่าผมเพราะว่าจากอันดับเนี่ยมันจะมีเรื่องของอีเวนต์นี้ไงก็คือหากเราใช้5เพชรเนี่ยเราจะได้เซเลน่ามาประมาณ110แต้มผมนะแต่หากเราเอาไปละลายสัก25เพชรเนี่ยก็จะได้ประมาณ575
แต่หากเอาไปละลายสัก50เพชรเนี่ยก็จะได้มา 1,200 ผมถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับคนที่ต้องการจัดระดับดีๆก็เสริมเล็กน้อยแล้วกันผมนะก็คือในร้านค้าอารีนาหรือสนามประลองเนี่ยมันจะมีถ้าไม่ตายเอทขายผมนะใครที่อยากได้ตัวไหนเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้ผมนะมีตั้งหลายตัวให้เราเลือกผมก็อยู่ที่ว่าแต้มอารีนาคุณถึงหรือเปล่านะประมาณนั้นไหนๆก็เสริมห้าไม่ตายเอทนะผมนะก็ไปที่ร้านค้าหอคอยแล้วกันซึ่งในร้านค้าหอคอยเนี่ยก็จะมีห้าไม่ตายเอทเช่นกันผมก็เหมือนเดิมผมนะถ้าแต้มถึงแล้วก็ชอบตัวไหนเนี่ยก็สามารถซื้อได้ผมนะแต่จริงๆนี่ผมชอบทุกตัวนะแต่บางตัวมันไม่มีไงคือมีห้าไม่ตายแต่ไม่มียูนิตเนี่ยมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ประมาณนั้นเลยโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของจุดแรกของวันของซูเปอร์วอลกาชาดูนะว่ามันมีอะไรอันนี้ในครั้งที่3นะผมก็แน่นอนครับว่าหากเรากดประมาณ400มั้ย400เพชรเนี่ยเราจะได้ตั๋วปลดเป็นอเวกผมนะของโคโบนรุ่นย้อมแมวผมนะแล้วก็ตัวของดับเบิ้ลเซต้านะเลือกอย่างที่ชอบแล้วกันแต่ถ้าใครมีสักประมาณ 1,000 หรือ800ก็จะได้ทั้ง2ผมและนี่ก็มีตัวคอนซัพพอร์ตอีกนะถือว่าไม่ธรรมดานั่นแหละเรื่องของนั้นก็คงไม่มีอะไรผมนะนอกจากพาร์ทประมาณนั้นเลยโอเคผมนะก็จบไปแล้วครับสำหรับรีวิวการเปิดตุ๊กชาของโคโบนกันดั้ม X1 Full Cost ผมนะกับดับเบิ้ลเซต้าย้อมแมวผมทั้งคู่เลยเป็นยังไงหลายคนอาจที่ชอบผมนะเพราะว่าครั้งนี้ผมก็มาตรงปกนะแต่ว่าไม่ค่อยติดเท่าไหร่นั่นแหละประมาณนั้นเลยซึ่งก็แน่นอนผมนะก็เป็นการโชว์ดวงไปในช่วงของปี2024ผมถือว่าไม่ธรรมดานะถือว่าค่อนข้างประทับใจอยู่เล็กน้อยแล้วกันโอเคสำหรับคนที่ต้องการจะเปิดตู้นี้ผมก็อยากจะแนะนำว่าหากต้องการท่าเอกเนี่ยผมก็แนะนำนะแต่ว่าคุณก็ต้องระวังว่ามันจะมีตู้ที่แบบว่าแบบมากระทันหันน่ะทำให้แบบโอ้โหเพชรไปพออะไรประมาณนั้นผมนะก็คงต้องระวังกันซะหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าหากใจรักเนี่ยก็กดไปเลยผมไม่ได้ว่าอะไรประมาณนั้นเลยโอเคสำหรับคนที่กำลังทำภารกิจเรื่องของจัดอันดับเนี่ยยังก็ขอสู้ๆแล้วกันผมเอาเป็นว่ายังก็เจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บๆ right now